สวัสดีทุกคนแล้วนะครับตอนนี้อยู่ในไมค์ครับจูจูสุไคเซ็นกันอีกแล้วนะครับแล้ววันนี้เราทำการแปลงร่างเป็นสุดยอดก็คือเราจะเป็นโกโจซาโตรุกันนะครับผมซึ่งไม่ได้การเป็นโกโจซาโตรุนั้นนะครับก็เน่ภารกิจในวันนี้นะครับเราทำการเล่นเป็นโกโจซาโตรุจนจบให้ได้นะครับก็คือกำจัดราชาพิษราชาอมสาบไปได้นั่นเองนะครับผมแต่ว่าภารกิจของเราอาจจะยากขึ้นกว่าเดิมหน่อยนะครับเพราะว่าในหมดที่ผมลงมาเนี่ยไม่ใช่โกโจธรรมดามันมีหลายอย่างที่ผมต้องไปเผชิญนะครับอย่างเช่นแบบว่าผมต้องทำการติดอย่างในโกคุมงเคียวนะครับหรือว่าที่ผนึกโกโจแล้วก็ต้องตามหานิ้วสุคุณะเมื่อกินได้กลายเป็นโกโจสุคุณะให้ได้นะครับเป็นไงมาใส่ซิกไอดีกว่านะครับแล้วเราก็มีนี่ครับ Eternal Meat นะครับหรือว่าเนื้อที่ไม่มีวันหมดนะครับถือว่าดีในการเปิดโลกมาตอนนี้นะครับเมื่อเรามีซิกไอนะครับเราสามารถที่ใช้ Infinity นะครับมุกเกนได้เองนะฮะมุกเกนดับแรกนะครับเดี๋ยวเราหามอนสเตอร์ที่ให้ฆ่าก่อนเลยดีกว่านะครับนี่ไงโกคุมงเคียวนี่ครับแต่ว่าเรายังไม่ต้องไปยุ่งกับมันนะครับไม่งั้นเดี๋ยวเราโดนดูดเข้าไปข้างในเราสู้กับพวกตัวปกติก่อนก็ได้ครับพวกนี้มันตีเราไม่เข้าอยู่แล้วครับมาเทคนิคมาดูตีน้องเป็นไงก็ได้อยู่ยังไม่ได้แรงขนาดนั้นเอาใหม่ถ้าเกิดเราฆ่าตรงนี้ผมว่าน่าจะเวลอัพยาวอยู่นะครับเอ้ยผ่านแล้วใช่ไหมแล้วมุกเกนหมดมุกเกนหมดเหลือละอยู่ดีๆเหมือนมุกเกนรูปปิดไปเฉยเลยเปิดมุกเกนใหม่แป๊บอะไรเราเตะทะลุมุกเกนหนอเตะทะลุมุกเกนหนอเตะทะลุมุกเกนหนอโอเคมาอัปดาตขั้นแบบรวดเร็วนะครับต้องใช้ RO ในการจัดการนะครับเพราะว่าตอนเนี้ยคือถ้าเกิดในตอนแรกๆของโกโจยังไม่มีอากะนะครับหรือว่าสายเวทหมุนตามสีแดงอ่ะไม่มีอากะแต่ว่าตอนเนี้ยเริ่มต้นของโกโจจะมีแค่อาโอะไงอากะในภาคที่ต้องสู้กับโทจิเนี่ยอากาศยังไม่ได้ถือว่ายังไม่สมบูรณ์เลยนะครับอากาศที่โกโจใช้ได้มาเวทหมุนทวนสีกล้ามไปน้องโอเคยังไม่ตายโอ้โหตายยากเหลือเกินอาโอะอีกรอบนึงเอาอีกรอบนึงครับผมว่าไอ้ตัวนี้น่าจะตายแล้วอาโอะโอ้โหไม่ตายอีกเหลือ3เรียบร้อยนี่ขนาดฆ่าริวิชิโกริแรงยังไม่อัพเลยเนี่ยแล้วก็ในช่วงแรกการต่อสู้นะครับพยายามแบบสู้กับไอ้ตัวที่มันมีกลางอาณาเขตนะครับหรือว่าริวิชิเทนเซนะครับเฮ้ยไอโรงงานนี่มาแล้วโรงงานเก็บนิ้วสุคุณะผมจะได้กินสุคุณะนิ้วแรกสักทีเพราะว่าแบบถ้าเกิดเราเล่นโกโจธรรมดาไม่น่าจะเอาชนะสุคุณะได้ก็เป็นโกโจสุคุณะว่ะถึงจะชนะได้ไปช่วยเกตอินเสกครับโอ้โหทำอะไรได้ล่ะฮะไปดูดูดยับๆดูดยับๆเฮ้ยตัวนี้ไม่ตายกว่าเนี่ยแม่พลังถึกทนเหลือเกินนะครับไอ้เรียบร้อยครับน่าแล้วตบคำสาประดับพิเศษนะครับไปเชื่อเกรดก็คือคำสาบนิ้วสุคุณะแล้วก็ถึงเวลาเอื้ออุ้ยรู้สึกว่าโกโจกินนิ้วสุคุณะไม่ได้แล้วเนี่ยตอนแรกผมนึกว่าอาจารย์โกโจเขากินนิ้วสุคุณะได้เว้ยสุดท้ายกินไม่ได้เพราะว่าในมอดก่อนอัปเดตเนี่ยมันกินนิ้วสุคุณะได้นะครับผมสาบานเลยเพราะว่าตอนนี้เราก็ได้รู้ความจริงนะครับว่าไม่น่ากินนิ้วสุคุณะได้ครับโอเคผมจะได้ไม่กินอันนี้ครับยูกิสุกุโมะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในระดับพิเศษนะครับถือว่าเป็นตัวที่พลังเยอะมากนะครับพลังมันเกี่ยวกับเรื่องแรงโน้มถ่วงอะเนาะตอนนี้ผมได้มาสเตอรี่ซิมเปิลโดเมนครับเหมือนเล่นไปเรื่อยตอนนี้ผมได้แบบกลางอาณาเขตระดับย่อได้แล้วนะครับสบายเลยถ้ากลางอาณาเขตระดับย่อยแล้วผมว่าน่าจะใช้นั่นได้ปะได้โอ้อากาศใช้ไม่ได้อากาศใช้ได้ที่สบายกว่าเดิมอีกครับอากาศมันธาตุแรงไงปุ๊บเรียบร้อยตอนนี้ผมได้เป็นเซมิเกรด1แล้วครับก็คือบอกว่าระดับตอนนี้ผมอะด้วยความที่เรียกว่าเกือบจะถึงเกรด1แล้วนะครับหรือว่าเกือบจะถึงระดับที่1แล้วแล้วก็กำจัดยูกิสุคุโมะเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเปิดมาครับได้โอ้นากินาตะอันนี้ก็ดีครับเป็นเคียวเป็น3 เงาลองตบฟูชิกุโร่หน่อยมั้ยฟูชิกุโร่อะไหนฟูชิกุโร่เราครับชิบหายแล้วมาโหรากามาโหรากาได้ตีเราไม่เข้านะครับที่หนูคิดไว้มาโหรากาตีเราไม่เข้าจริงด้วยอย่าให้มันผมว่ามโหฬารกาเนี่ยสู้ได้ครับแต่อย่าให้มันเค้าเรียกนะพลิกผันตัวเยอะถ้าเกิดมันปรับตัวเยอะเมื่อไหร่นะเดี๋ยวชีวิตกูแม่งซวยแน่มันผ่าโลกใส่กูแน่เลยอย่าให้มันพลิกผันตัวเยอะครับรีบฆ่าดีกว่าโอ้ยเชี่ยมันผ่าทะลุมุกเกนกูแล้วมันผ่าทะลุมุกเกนกูแล้วไอ้เหี้ยมันตีทะลุมุกเกนแล้วโอ้ชิบหายแล้วผมว่าหนีก่อนดีกว่าครับมันตีทะลุมุกเกนได้นี่ไม่มันแล้วไม่หาแล้วเหี้ยโอ้โหเรียบร้อยติดแบ็คแฟตด้วยโอ้โหติดแบ็คแฟตแต่โทโดตอนสุดท้ายโคตรบ้าคลั่งโอเคครับตอนนี้เราฆ่าโทโดเอาอีกเรียบร้อยแล้วนะครับมีวะผมว่ามีวะนี่ก็ฆ่าได้นะเอาชิวมามีวะไปเฮ้ยเล่นโกโจหัวติดแบ็คแฟตง่ายกว่าไอตัวพระเอกกูอีกแล้วเนี่ยดูดิโกโจแบ็คแฟตมันติดโคตรง่ายอ่ะเล่นโกโจไม่โคตรเถื่อนแบ็คแฟตติดแบบติดเหมือนแบบขี้ทุกดอกอ่ะอะไรเนี่ยมาตบพระเอกกันหน่อยดีกว่าครับแบ็คแฟตเดอะไทเกอร์ออฟไมค์ครับไปเรียบร้อยตอนนี้ครับเราได้ขึ้นเป็นระดับไปเชื่อมเฟรชเคอร์เลอร์นะครับหรือว่าระดับพิเศษแล้วนะครับผมเฮ้ยป้าโทจิไปชิบหายแล้วอุ้ยเอาไงดีตู้โทจิได้ที่ถ้าเกิดไม่มีสายเวทน้องกลับนี่ผมว่ายากนะยากเกินด้วยอุ้ยเสียงอะไรวะนั่นอ่ะเรียบร้อยกำจัดโทจิครับแล้วก็ได้กระบองเพฟูคาวมาอุ้ยกระบองนี้ดีกว่าอันนี้ทิ้งเลยได้เพฟูคาวมาแล้วอันนี้เจ๋งครับเพฟูคาวหรือไม่ผมว่าเราบุกโลกโกคุมงเคียวเลยดีกว่ามันน่าจะเจ๋งกว่านะครับเจ๋งแจ๋วไหนเปิดโกคุมงเคียว
ไหนโกคุมังเคียวอ่ะโอ้เชี่ยมันดูดกูมันดูดกูโกคุมังเคียวมันกินกูแล้วโอเคครับตอนนี้เรากำลังโดนโกคุมังเคียวกินไปอยู่นะครับว้าถูกวับมาแล้วครับโอ้ยถูกผนึกไว้แล้วไอ้น้องซึ่งในที่ผนึกนี่ก็จะมีแบบพวกมอนสเตอร์เยอะมากนะครับที่แบบเรียกว่ามอนสเตอร์เยอะเกินจินตนาการอ่ะคือในนี้จะมีแต่แบบมอนสเตอร์โหดๆแล้วก็ไม่โหดเป็นแล้วแต่วัฏจักรซึ่งก็ต้องเอาตัวรอดเอาเองนะครับเพราะที่นี่มันเถื่อนในโกโค่มงเคียวเนี่ยมันเถื่อนจริงผมเลยไม่อยากรีบมาไงเพราะแบบที่นี่มันเถื่อนจริงครับมันเหมือนเป็นศูนย์รวมแบบตะลุมบอลมาไล่ตบโจโกแล้วกันครับโจโกนี่ผมว่าไม่ต้องมีพลังไม่ต้องมีพลังเวทกูก็ตบได้แค่นั้นแหละโจโกมาอุ้ยเรียบร้อยครับโจโกไปแล้วหนึ่งโอเคครับตอนนี้ได้มาสเตอรี่โดเมนแล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้กลางอาณาเขตได้แล้วแม่กลางอาณาเขตได้แต่ก็ยังไม่ได้แปลว่าผมสามารถใช้ท่าอากาศกับมุราซากิได้นะครับสองท่านี้ต้องแบบใกล้ตายก่อนจริงๆอะถึงจะสามารถใช้ได้ครับตอนนี้ก็ไล่ฆ่าปั๊มเอาแอดวานซ์เมนต์ก่อนแล้วกันนะครับง่ายดีครับต้องผ่านช่วงใกล้ตายไประยะหนึ่งอะเนี่ยเขาเรียกว่าช่วงใกล้ตายน้องแบบใกล้ตายแล้วโอ้ยเอ้ยโทจิเนี่ยหรือว่าเราอาจต้องสู้โทจิก็ได้ครับถึงจะบอกว่าได้พลังมาทำไมโทจิมันโทจิตัวนี้ดูไม่มีไอเลยโทจิดูโง่มากอุ้ยได้ดีมาด้วยวะเฮเบนอฟสเปียแล้วก็มาสเตอร์ซิมเปิลโดเมนเอามาทำไมวะเนี่ยแล้วก็โอ้โหมากิเซนอินครับล่างมากิเซนอินเกมคัดออกเฮ้ยผมได้เจอสุคุนะว่ะเอาว่ะสุคุนะแต่ผมยังไม่มีอาโอเลยยังไม่มีแบบท่าที่เอาไปตบมันเลยแบบมุราซากิอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยผมว่าผมได้มีโอกาสตายบอสคนนี้ได้แต่ให้ผมได้ใส่ไว้ย้อนกลับมาก็ได้領域展開福間瑞士กลางอาณาเขตชิบหายแล้วกลางอาณาเขตโอ้โอ้โอ้โอเคครับได้มาแล้วใส่ไว้ย้อนกลับทำมันได้อย่างนี้ดูวะต้องการรอมานานมากกว่าจะได้ใส่ไว้ย้อนกลับมางั้นก็領域展開無料空所กลางอาณาเขตบ้างดีกว่าไอ้ดิสุกุนะดูดิว่าใครจะเหนือกันวะฮะปั๊มใส่เว้ยหน่อยแล้วกันครับปั๊มใส่เว้ยน้องกลับหน่อยอีกรอบแล้วกันอันลิมิตวอยคิโอชิไอ้ลบมาไปเลยยิงมูราซากิอุ้ยโดนจังๆมันยังไม่รู้สึกเจ็บเลยแค่นั้นแหละอย่างบ้าครับตอนนี้ผมว่าน่าจะตีสุกุนะฟรีแล้วครับยิงมูราซากิใส่มาอีกรอบแล้วกันนะไปขอจัดมูราซากิอีกรอบแล้วกันใส่สุกุนะหน่อยมูราซากิจังๆจังๆเจ็บอยู่บ้างนิดหน่อยถึงเวลาจบสุกุนะกันดีกว่าครับมาสุกุนะลาก่อนโหเรียบร้อยครับตอนนี้ก็จัดสุกุนะเป็นที่เรียบร้อยนะครับเป็นสุกุนะร่างยูกินะครับครับเอ้ยบิกาจูก่อนจากการเล่นโกโค่บูเคียวที่ผมขอตบข้างในนี้ก่อนแล้วกันครับมันน่าตบเกินไปมาในนี้มีคนอยู่เยอะแยะมากมายครับที่น่าตบมากๆเพราะฉะนั้นผมขอหน่อยเถอะนะไปเอาเลยมีทั้งบิกาจูมีทั้งโอ้โหเต็มหมดเลยว่ะที่น่าตบแถวนี้คนน่าจัดเยอะครับไหนสุคุนะไหนสุคุนะไหนสุคุนะสุคุนะล่างเมงูมิไหนขอดูหน่อยดิมันจะเหนือกว่ามันจะเหนือกว่าผมได้ยังไงฮะมันจะเหนือกว่าผมได้ยังไงมึงเอาตัวอะไรมาผ่าโลกกูเหรอในการ์ตูนมึงผ่ามึงทำให้กูเป็นอโมกุสเหรอฮะในเกมมึงแหละเป็นอโมกุสนี่ไงปั๊บทีมมีคนมาฆ่ามีคนมาลัดสุคุนะผมนะครับในสุดแล้วก็เคลียร์สุคุนะครับสุคุนะกลายเป็นอโมกุสไปที่เรียบร้อยนะครับเหลือสุคุนะร่างราชาคำสาปตัวจริงนะครับที่เราต้องจัดการเอ้ยมีโกคุมงเคียวเปิดแต่ว่าผมสามารถที่จะออกได้ครับเพราะว่าตอนนี้ผมมีหอกพลิกฟ้าอยู่พอดีเดี๋ยวเราจิ้มโกคุมงเคียวในนี้แล้วกันนะเพื่อเปิดในนี้มันนัวเกินอ่ะแบบทุกอย่างมันนัวไปหมดเลยครับไม่เป็นไรเรามีหอกพลิกฟ้าอยู่เดี๋ยวผมจิ้มเปิดตัวเองออกไปข้างนอกคนเดียวพอมาเปิดโอ้โหได้กลับมาแล้วเว้ยแม่มีความสุขเหลือเกินครับตอนนี้เราก็ได้กลับมาโลกปกตินะครับจากที่กูโดนโกคุมงเคียวลักพาตัวไปมากลับมาพร้อมกับพลังอันโหดกว่าเดิมนะครับเฮ้ยน้ำมันบอสหายแล้วต้องช่วยมโหฬารการหน่อยแล้วปัดเตาสุกุนะโอ้ยจะไหวป่ะนี่สุกุนะตัวเนี้ยต้องลองครับเฮ้ยเดี๋ยวอีกทีนึงอลิมิทบอยถ้าเกิดมันหยุดอลิมิทบอยผมได้นี่ก็คือจบแล้วล่ะมั้งครับตอนนี้รีบยัดเลยครับรีบยัดให้เร็วที่สุดเท่าที่ทำได้เลยครับร้อยเดียวเลยหรือร้อยเดียว43 29เรียบร้อยวู้กับจัดสุขุนะล่างสูงสุดได้แล้วโอ้กูไม่เป็นอโมกุสแล้วเป็นไงครับตอนนี้ผมก็ไม่เป็นอโมกุสแล้วนะครับแ
ต้องเอาโกโจมาตบกับสุคุนะรอบนี้แต่ผมจะไม่ได้ตบปิกาจูเลยว่ะปิกาจูไหนก็ได้อ่ะปิกาจูมาปิกาจูนี่ก็มาเข้าลิมิตบอยมาแล้วก็ไปปิกาจูเอาปิกาจูไปมูราซากิโอ้ยปิกาจูนิ่งแล้วว่ะปิกาจูนิ่งแล้วว่ะปิกาจูทำไรนะเดี๋ยวปิกาจูมาเอาอากาไปกินแล้วกันครับปิกาจูอากาปุ๊บเรียบร้อยครับปิกาจูแล้วตอนนี้คือศึกตัดสินนะครับว่าใครจะเหนือกว่าระหว่างโกโจผมหรือโกโจสคูเดซึ่งน้องมันก็ต้องเป็นโกโจผมอยู่แล้วปะวะเพราะว่าผมมีสปีดออฟเวนในน้องอุ้ยอู้ท่าอะไรก็ทำอะไรผมไม่ได้ว่ะมุราสกิมันทำอะไรผมไม่ได้เนี่ยเอาจริงมากลางอาเขตเลยกันดูดูว่าใครกลางอาเขตก่อนแล้วกันนะครับรอบเนี้ยว่าอาเขตแบบย่อเนี่ยมันมีเวลาหมดนะครับนี่ไงโกโจสคูเดหมดแล้วอาเขตแบบย่อตอนนี้ก็ถึงเวลามุราสกิไปเรียบร้อยทั้งพบและตายหน้าข้าเจ๋งสุดและนี่คือสตัดสินนะครับระหว่างผมกับโกโจซาโตรุมาก่อนได้เปรียบอุ้ยเอาเว้ยมาให้ไม่ได้อย่างนี้ดูวะโกโจอย่าลืมนะครับว่าใครใช้อัลลิมิตวอร์ก่อนคนนั้นเก่งกว่ามันจบแค่นี้แหละครับมันจบแค่นี้แหละมันจบแค่ว่าใครใช้อัลลิมิตวอร์ก่อนคนนั้นชนะแน่นอนไปเขาเริ่มโผล่ดีกว่าครับไม่อยากให้เสียเวลาเยอะมูราซากิแต่ที่แน่มันติดในเนี่ยมันติดในอาณาเขตผมตอนนี้ครับโกโจก็โกโจเหอะติดอาณาเขตผมปุ๊บก็จบอะแค่นั้นแหละมามูราซากิอีกทีนึงทำไม่รู้ว่าอาณาเขตโกโจเนี่ยโหดสุดแล้วมั้งแต่ที่ผมคิดไปนะต้มเรียบร้อยมูราซากิผมเคลียร์โกโจตัวจริงไปแล้ว Crazy Storm ครับแข็งแกร่งเหลือเกินเอาละตอนนี้นะครับทำไม่รู้ว่าคนที่สามารถเอาชนะสุคุณะร่างสมบูรณ์แบบได้มีแค่โกโจซาโตรุนะครับแปลว่าตอนแรกโกโจฟื้น